ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะมีการประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้สถานที่ของอุทยานแห่งชาติทุกแห่งเลยนะคะเนื่องในวันพ่อค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะอย่างที่เขาใหญ่ตอนนี้เนี่ยอากาศดีค่ะแน่นอนว่าคึกคักมากเลยนะคะรวมไปถึงหลายๆที่อุทยานแห่งชาติตอนนี้เนี่ยมีรายงานบอกว่าลานกลางเต็นท์ถูกจองจนเต็มแล้วด้วยค่ะในช่วงวันหยุดยาวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ถือเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางเลยนะคะไปพักค้างแรมเพื่อสัมผัสลมหนาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กับกรุงเทพมหานครค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อวานนี้เนี่ยเหลือเพียง14องศาเท่านั้นเองมีรถนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะที่ไปรอขึ้นเขาใหญ่กันตั้งแต่เช้าเจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องทางเข้าทั้ง3ช่องทางเพื่อเร่งระบายรถค่ะพื้นที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองค่ะมีนักท่องเที่ยวจองขึ้นไปกางเต็นท์พักแรมจนเต็มพื้นที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วต้องมีผลการตรวจโควิดเป็นลบไม่เกิน72ชั่วโมงรวมทั้งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไปพักแรมได้ไม่เกิน580คนเท่านั้นค่ะด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายอดิศักดิ์ภูสิทธิ์วงศานุยุตบอกว่าเนื่องจากวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่งขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะเขาใหญ่เนี่ยอุณหภูมิที่กำลังเย็นสบายเลยนักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนได้อย่างสบายใจค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดค่ะเนื่องจากในวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับทางกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีประกาศนะครับยกเว้นค่าบริการในการเข้าอุทยานผมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเนื่องจากช่วงนี้เขาใหญ่เองเนี่ยอุณหภูมิกำลังสบายเลยนะครับอุณหภูมิเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเมื่อเช้าอุณหภูมิลดต่ำลงไปอยู่ที่ประมาณ14องศานะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวเยอะมากนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่เราเก็บค่าบริการก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพาคุณพ่อนะครับพาบุคคลที่เราเคารพรักเนี่ยมาเที่ยวเขาใหญ่ได้นะครับซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องซึ่งทางเขาใหญ่เองเนี่ยเรามีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด นะครับขณะที่ทาง Facebook ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงข้อความเชิญชวนค่ะให้ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติในวันนี้ก็คือ5ธันวาคมเพราะว่าทุกแห่งไม่คิดค่าบริการแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการไปกางเต็นท์พักแรมรับลมหนาวทำการจองคิวล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน QQ ค่ะเนื่องจากขณะนี้ทางอุทยานหลายแห่งถูกจองจนเต็มแล้วสามารถตรวจข้อมูลล่าสุดได้ทาง Facebook ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ไหนเต็มแล้วบ้างไหนก็จะมีขึ้นแจ้งอยู่นะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางไปค่ะเพราะว่าในส่วนของคนที่จะเดินทางไปโดยที่ไม่จองล่วงหน้าเนี่ยเขาก็จะมีอยู่แต่ว่าก็จำกัดจำนวนที่มันไม่ได้เยอะมากนะคะขณะที่อุทยานที่ถูกจองกางเต็นท์จนเต็มแล้วเนี่ยค่ะยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานเขาค้อเขาใหญ่ภูสอยดาวแล้วก็หาดวรรณกรแล้วก็อุทยานแห่งชาติพุเตยนะคะที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือมีการแจ้งล่วงหน้าแล้วว่าตะลานกลางเต็มเนี่ยเต็มเรียบร้อยแล้วด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ